รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะวันนี้รายการเรียนนอกรั้วนำทุกท่านมาอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะเราจะพาทุกท่านไปพบกับแฮปปี้ไลบรารีซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆในการส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอพลพิสัยจะมีกิจกรรมอะไรดีๆไปติดตามกันได้เลยค่ะการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเป็นหน้าที่หนึ่งของสถานศึกษาของเรานะครับนอกจากการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผมคิดว่าการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคนและทุกช่วงวัยนะครับในส่วนของจังหวัดหนองคายเรานะครับเราก็มีแหล่งเรียนรู้อยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกศน.ตำบลบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดและที่เป็นตัวหลักก็คือห้องสมุดประชาชนอำเภอครับเราได้สนับสนุนให้ทุกแห่งนะครับจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะครับจัดกิจกรรมในเรื่องการสอนอาชีพเล็กๆน้อยๆให้สำหรับคนที่มาใช้บริการที่ห้องสมุดของเราด้วยนะครับในส่วนของกศน.อำเภอพลวิสัยนะครับและห้องสมุดประชาชนอำเภอพลวิสัยนะครับจุดเด่นนะครับก็คืออยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนและก็สองนะครับอยู่ใกล้กับตลาดการค้าไทยลาวนะครับซึ่งผู้บริหารนะครับก็เคยเป็นพันธลักษณ์นะครับย่อมมีมุมมองในการที่จะจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับพี่น้องชาวพลพิสัยของเราได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็ได้ทำการปรับปรุงนะครับมุมต่างๆของห้องสมุดให้เป็นมุมที่น่าเข้ามาใช้บริการนะครับสำหรับผู้ที่มาใช้บริการกับเรานะครับเราก็จัดให้ได้ทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการศึกษาเรื่องของทักษะชีวิตนะครับการศึกษาทางด้านอาชีพนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาที่นี่นะครับก็สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องเดินทางมาครับสามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้รับรู้ไปฝึกที่บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดก็ได้ครับเบื้องต้นก็คือได้ย้ายมาบริหารที่นี่นะคะเข้าปีที่3แล้วนะคะก็ท่านผอ.ท่านเดิมท่านก็จัดไว้ดีนะคะแต่ว่าพอเรามาปุ๊บเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าที่ผ่านมาเวลาเราย้ายไปที่ไหนเนี่ยงานอัธยาศัยมันจะเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งของผอ.อำเภอนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกๆคนในพื้นที่เนี่ยได้รู้จักเราว่าเราเป็นผู้บริหารกศน.อำเภอนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่จะเป็นภาพฉายออกไปให้ทุกคนได้เห็นก็คือภาพลักษณ์นะคะที่โชว์นั่นก็คือห้องสมุดประชาชนอำเภอนะคะนั้นเนี่ยก็เลยได้เริ่มพัฒนานะคะสถานที่ก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะก็จะเป็นอาคารแบบเดิมนะคะก็จะไม่มีสีสันอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงด้านหน้าก็จะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราจะทำยังไงนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าอ๋อนี่นะมีการเปลี่ยนแปลงของกศน.อำเภอพลพิสัยก็เลยได้คิดนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้คำว่าห้องสมุดประชาชนอำเภอพลพิสัยติดบนหลังคาเลยเนี่ยคนน่าจะรู้จักเราแล้วก็มองเห็นในระยะไกลนะคะนั้นเนี่ยก็เลยได้เริ่มนะคะจากการร่วมมือจากเครือข่ายนะคะทั้งท่านนายอำเภอปกครองเองนะคะแล้วก็ในส่วนของอบต.เทศบาลต่างๆแล้วก็ดิฉันมีจุดแข็งนะคะก็คือบรรณารักษ์ของดิฉันเองนะคะก็คือคุณละอองดาวนะคะคำอาจซึ่งเป็นบรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของห้องสมุดโดยตรงนะคะนั้นเนี่ยจากที่เรามีจุดแข็งตรงนี้เราก็กระจายไปยังพี่น้องเราที่เป็นครูกศน.ตำบลซึ่ง
ผอ.คิดว่าถ้าในตำบลครูของเรามีความรู้เรื่องอัธยาศัยและให้ความสำคัญกับงานอัธยาศัยเพราะนั้นเนี่ยงานกศน.เนี่ยจะเป็นที่รู้จักนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ได้กว้างขึ้นนะคะโดยใช้ครูกศน.ตำบลเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะในพื้นที่ค่ะค่ะเชิงรุกของเราก็จะมีที่เราได้ดำเนินการร่วมกันกับทางสำนักงานกศน.จังหวัดหนองคายก็จะมีกิจกรรมแรกคือกิจกรรมรถโฮสมุดเคลื่อนที่ค่ะกิจกรรมตรงนี้เราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราไม่เคยไปและแต่ละปีจะไม่ให้ซ้ำกันค่ะเพราะอะไรเพราะเราไปเห็นแล้วว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือสถานที่ที่เราไปจัดกิจกรรมที่อยู่ห่างไกลเขาไม่สามารถเข้าถึงรถบริการตรงนี้แต่พอเราเข้าไปแล้วรอยยิ้มของเด็กๆนะคะรอยยิ้มหนึ่งรอยยิ้มของเด็กๆแล้วความวิงวอนที่จะไม่ให้เรากลับหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะบอกคุณครูมาอีกได้ไหมคะคุณครูมาอีกได้ไหมคะจนคุณครูท่านขอว่าถ้ามีกิจกรรมอื่นๆจะขอร่วมกับรถห้องสมุดเคลื่อนที่หรือว่าอยากให้ทางห้องสมุดทางกศน.อำเภอมาร่วมกิจกรรมอะไรจะได้ไหมอย่างนี้นะคะก็เป็นอันการที่ว่าเรากิจกรรมทำกิจกรรมในพื้นที่แล้วในพื้นที่เขามีความสุขเด็กๆมีความสุขมีแห่งหนึ่งที่ท่านผอ.ได้กลับเข้าไปอีกเพราะว่าได้ไปสัญญากับเด็กว่าถ้าผอ.โชคดีวันนั้นผอ.ถูกลอตเตอรี่ผอ.ก็เข้าไปหาเด็กๆไปเลี้ยงหมูกระทะเด็กๆนั่นคือเป็นความแฮปปี้ที่เพิ่มความรู้สึกดีๆให้กับเด็กๆซึ่งทางโรงเรียนเขามีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็กน้อยลงแล้วไม่ค่อยมีอะไรเข้าไปพอทางรถห้องสมุดกันที่เราเข้าไปเด็กๆ ดีใจตั้งแถวรับจัดโต๊ะเก้าอี้ช่วยแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์เด็กๆมาเตรียมมาขนมาแบกช่วยรอยยิ้มที่คือไม่อยากออกจากโรงเรียนนั้นเลยค่ะก็เป็นหลายๆแห่งในทางนี้สำนักงานกศน.จังหวัดทำแผนให้ทางอำเภอแต่ละอำเภอทางห้องสมุดของแต่อำเภอทำแผนไว้ทั้งปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เมื่อถึงคิวของเราถึงของอำเภอเราก็จะมีหน่วยงานอัธยาศัยก็คือทั้งครูตำบลทางท่านผอ.ได้ให้เป็นโซนจะแน่นจะหนาแน่นและเข้มแข็งกว่าก็เลยให้ครูในโซนนั้นเข้าไปช่วยด้วยซึ่งจะมีกำลังพลที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงสำหรับเด็กค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้เรามีกิจกรรมเยอะๆแล้วก็หากิจกรรมอื่นๆเข้ามาให้กับเด็กหรือว่าประชาชนได้เยอะๆนี่คือรอยยิ้มและความสุขและก็เสียงความต้องการเสียงอ้อนวอนของเขาบอกว่าอยากให้ครูมาอีกอยากให้ครูจัดอีกอยากให้ครูทำให้อีกตรงนี้มันคือความสุขที่เราได้ทำในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นงานอัธยาศัยเองหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ร่วมกับเครือข่ายเองค่ะก็คือในกระบวนการจัดการทำงานของครูกศน.ตำบล นะคะทางกศน.อำเภอภูมิไสยนะคะจะจัดทำแผนในการส่งเสริมการอ่านหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของเราก็คือท่านนโยบายของท่านผอ.ของเราจะมุ่งเน้นประชาชนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงการอ่านได้หรือไม่ก็คือไม่ได้รับการเรียนใช่ไหมคะอันนี้ทางกศน.อำเภอภูมิไสยก็ได้จัดทำแผนในการให้ครูกศน.ตำบลลงพื้นที่และนโยบายของท่านผอ.ของเรานะคะก็คือการมีกล่องก็คือ Little Box ค่ะจะเป็นกล่องไม้แล้วก็กล่องพลาสติกที่สามารถที่จะนำหนังสือนะคะเพื่อที่จะออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อที่เราจะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายให้เขาได้รับการอ่านและก็มีการพัฒนาและทำให้กศน.อำเภอภูมิไสยของเรารวมทั้งครูกศน.ตำบลของเรานะคะมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเพิ่มขึ้นและมีผู้รู้หนังสือเพิ่มขึ้นค่ะของเรานะคะจะเจาะจงหมู่บ้านตามแผนที่ทางกศน.ภูมิไสยจัดให้นะคะเพราะว่าในทางนึงครูกศน.ตำบลก็ได้เจาะจงพื้นที่ก็คือมีความเคยชินอยู่แล้วแต่เราไปจัดแค่การศึกษาต่อเนื่องแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือส่งเสริมการเรียนเราไม่เคยที่จะเอาหนังสือไปให้เขาถึงที่แบบนี้ที่แรกพวกเราก็ถือกล่องไปแล้วก็เรียกเวลาทางบริบทของกศน.ภูมิไสยใช่ไหมคะชาวบ้านเขาจะอยู่ตอนเย็นเขาจะอยู่แถวซุ้มมั่งร้านค้ามั่งเราครูกศน.ตำบลก็จะไปค่ะแล้วก็เอาหนังสือมาให้อ่านอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมความรู้แล้วก็บริบทของชาวบ้านก็ทำให้ชาวบ้านคุ้นตาเราแรกๆชาวบ้านก็เขาเรียกว่าอะไรคะยังไม่ได้กล้าที่จะเอาหนังสือมานั่งอ่านบางคนอ่านหนังสือไม่ออกก็มีนะคะแต่เขาก็อายที่จะได้มาเรียนค่ะคำว่า Happy Library นะคะก็เกิดจากแนวคิดของดิฉันเองมีวันหนึ่งที่นอนคิดเล่นๆเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราจะให้คำนิยามศัพท์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอพลพิสัยเราจะให้คำนิยามว่าอะไ
เราก็เลยคิดถึงคำว่าแฮปปี้ซึ่งหมายถึงความสุขซึ่งความสุขคือเป้าหมายสูงสุดของปรัชญาคิดเป็นซึ่งเป็นปรัชญาหลักของกศน.นะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าแฮปปี้ไลบรารีจึงเกิดขึ้นค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วที่เป็นห้องสมุดหลักที่นี่นะคะคนที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นประชากรวัยแรงงานอายุตั้งแต่15ถึง60ปีนะคะซึ่งเราก็จะใช้กลยุทธ์ก็คือการรักน้ำซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่เราพัฒนาเสร็จเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาใช้ด้วยคำที่คิดว่าอยู่บนหลังคามันเรียนคำที่โตนะคะนั้นเนี่ยเขาทำไมมันดูแบบหรูที่แบบเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาก็ไม่กล้าเข้านะคะนั้นเนี่ยก็เลยใช้วิธีการการรักน้ำนะคะตอนแรกเราก็ไปเชิญเขาก่อนนะคะเพราะว่าทุกวันอังคารเราจะมีตลาดสดด้านหน้าห้องสมุดนะคะก็จะให้บรรณารักษ์แล้วก็ผู้ช่วยบรรณารักษ์รวมทั้งครูกศน.ตำบลที่เป็นเวรนะคะประจำที่ห้องสมุดเนี่ยไปเชิญผู้ใช้บริการเข้ามาดูแล้วก็พาเยี่ยมชมเป็นไลบรารีทัวร์เลยค่ะเขาก็ต่อมาเขาก็กล้าที่จะเข้ามาค่ะอันดับแรกนะคะก็ตามที่ท่านผอ.ได้มาเหมือนวางแผนเพื่อจะพัฒนาห้องสมุดของเราให้เป็นห้องสมุดดิจิตอลหรือว่าห้องสมุดที่สามารถประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบไม่ก็คือหรือว่าไม่เกรงอะค่ะก็คือมีการเปลี่ยนพัฒนาบริบทของด้านในก่อนแต่ก่อนจะเป็นห้องสมุดที่จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งอ่านนะคะมีมุมต่างๆมีมุมหนังสือใหม่มีมุมต่างๆให้เหมือนห้องสมุดทั่วไปค่ะก็เพิ่มสีสันเข้าไปค่ะท่านผอ.ท่านพัฒนาโดยปรับโฉมของที่นี่ก็จะเป็นห้องประชุมมีห้องประชุมมาเพิ่มแล้วก็มีมุมต่างๆที่เป็นมุมให้ความรู้เพิ่มเติมมีมุมแนะนำหนังสือใหม่ค่ะแล้วก็มีมุมสำหรับเด็กมีมุมสืบค้นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะตัวลักษณะการให้บริการก็จะคงเดิมแต่เราจะมีเทคนิคและวิธีการที่จะเชิญชวนผู้เข้ารับบริการนะคะเข้ามาแบบไม่เก้อเขินนะคะก็จะมีผู้ช่วยบรรณารักษ์นะคะซึ่งเป็นครูผู้สอนผู้พิการที่ได้รับมอบหมายนะคะมีครูกศน.ตำบลนะคะก็จะมีเวรเข้ามาตอนแรกอย่างที่ผอ.เกริ่นไว้ว่าจะต้องมีการเชิญชวนกันเข้ามาใช้บริการก่อนเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาแล้วมันดูสวยมันดูโอ้มันดูแบบมันเหมือนประชาชนเขาไม่กล้าเข้าใช้บริการก็วานล้อมเชิญชวนค่ะบอกว่ามีน้ำเย็นๆให้ทานนะคะเข้าห้องน้ำก็ได้นะคะทุกอย่างมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีทุกอย่างค่ะท่านก็เข้ามาพอเข้ามานั้นเราก็เพิ่มในการชี้หรือแนะนำว่าเรามีมุมอะไรบ้างที่ให้ความรู้ข้างในเรามีกิจกรรมอะไรบ้างทุกท่านสามารถเข้าถึงและเข้ารับบริการได้เลยทุกอย่างฟรีนะคะพูดคุยแบบเป็นกันเองกับผู้รับบริการทุกท่านทุกคนแม้กระทั่งเด็กๆนะคะเด็กๆที่มากับผู้ปกครองนะคะก็จะมาในระหว่างที่มาจับจ่ายใช้สอยพ่อของเราจะมีตลาดทุกวันอังคารนะคะก็จะมาซื้อของแล้วก็จะมานั่งพักตอนแรกจะนั่งพักอยู่ตรงใต้ร่มไม้ข้างนอกเราก็จะเชิญชวนเข้ามาก็เด็กก็จะให้ไปนั่งที่มุมเด็กเราก็จะหาการ์ตูนให้หาของเล่นให้เล่นนะคะงี้ก็ท่านผู้ปกครองก็สบายใจและคราวหลังที่มาติดต่อราชการหรือมาทำธุระซื้อของท่านก็จะเอาลูกมาฝากไว้ที่นี่เลยค่ะอำเภอพลพิสัยเองนะคะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีหน่วยงานมาดูงานเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะพาไปดูที่ไหนดีหรือว่ามันจะเป็น one stop service ที่ใครมาแล้วจะเห็นนะคะนั้นเนี่ยก็เลยคิดขึ้นว่าอ๋อถ้าเผื่อเราสร้างที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ของกศน.นะคะมีกศน.อำเภอมีห้องสมุดมีพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีกศน.ตำบลที่เป็นกศน.ตำบล 5D พรีเมียมของเรานะคะก็สร้างแล้วก็พัฒนาขึ้นมาโดยให้ความให้ได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนนะคะที่เป็นบุคลากรนะคะร่วมมือกันนะคะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเป็น one stop service ค่ะอ๋อคือตอนนั้นอยู่บ้านนอกนะคะที่เรียนพัทยาโรงเรียนที่ชุมพรมันไกลก็เลยขาดแล้วก็หายไปไม่มีเวลาทีนี้เขาเปิดกศน.ก็เลยได้มาสมัครเรียนค่ะไม่รู้ว่ามีห้องสมุดนะคะคือมาทำธุระที่ทิพกาลแล้วก็เลยเดินมามีสิ่งที่เราชอบคือหนังสือค่ะก็เลยมาใช้บริการค่ะข้อดีของการอ่านคือเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนะคะอยู่เงียบๆแล้วก็อ่านมีสมาธิค่ะเรามาใช้บริการมีอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะมีห้องสมุดโซนเด็กเล่นก็มีค่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างผู้ให้บริการก็ดีนะคะคือเราเข้ามานี่คือจะมีผู้ให้บริการคือคุณครูที่สอนคนพิการนะคะเขาจะต้อนรับดีค่ะเขาจะแนะนำว่าหนังสือโซนนั้นโซนนั้นอย่างนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะที่มีสิ่งดีๆมอบให้แล้วก็มีหนังสือให้ประชาชนเข้ามาอ่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนั้นมีความท้อที่แบบทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นแบบนี้ค่ะแต่ว่าแม่แล้วก็ครอบครัวก็ให้กำลังใจค่ะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจเรื่อยมาค่ะคือเราไปเดินแบบว่าเดินเรียนไม่ไหวค่ะแล้วก็กระเป๋าก็หนักด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับคนอื่นก็ไม่หนักค่ะแต่ว่าเรามันหนักมากเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปตึกนู้นตึกนี้ค่ะก็แบบไม่ไหวสำหรับเราค่ะเราก็เลยมาเรียกเรียนกศน.ค่ะคือแบบได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนแล้วก็พี่ๆและครูน่ารักมากค่ะแล้วก็ได้แบบพออก็แบบน่ารักค่ะแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมสนุกมากเลยค่ะมีมุมเด็กแล้วก็มีมุมหลากหลายมากค่ะที่น่าสนใจมากได้แบบความรู้เยอะมากค่ะแล้วก็ได้ไปเล่าให้เพื่อนให้น้องฟังค่ะว่าที่นี่มีความสุขมากค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจมากค่ะที่มีครูน่ารักแล้วก็ใจดีกับนุชค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกว่าชื่อจริงชื่อว่าเด็กหญิงนพสรจิตปัญญาชื่อเล่นชื่อว่ากว่าอยู่โรงเรียนอนุบาลจุมพลพลวิสัยตั้งแต่ตอนเด็กมาเล่นกับที่นี่ค่ะบางทีอ่านหนังสือบางทีก็เล่นของเล่นนะคะมันเป็นแบบของทุกอย่างเยอะมากเลยชอบระบายสีค่ะชอบมากเลยค่ะมากันได้เยอะๆเลยนะเพราะว่ามีของเล่นมีอะไรให้ทำอย่างเยอะเลยผลตอบรับออกมาดีมากเลยนะคะทั้งคนที่อยู่ในอำเภอเพราะตรงที่กศน.อำเภอเราจัดเป็นมุมlibrary delivery ด้วยอันนั้นให้บริการการอ่านสำหรับคนที่มาทำธุรกรรมในอำเภอนะคะเวลาที่เขารอที่จะทำเขาก็จะมานั่งรออ่านหนังสืออยู่ตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นตรงนั้นเราก็จัดเป็นที่อ่านที่เป็นนิทานที่เป็น QR code ด้วยใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์ก็มีบริการตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่เองสิ่งหนึ่งที่ดึงดูด FC ของเราได้โดยมากเลยนะคะก็คือในเรื่องของห้องสมุดชาวตลาดนะคะที่เราให้บริการครบทุกตำบลของเราทั้ง11ตำบลค่ะโดยมีคุณครูกศน.ตำบลของเราเป็นตัวขับเคลื่อนในพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคประชาชนที่เราไปจัดคือกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมเหมือนกันคืออำเภอพลวิสัยเป็นอำเภอที่ใหญ่ท่านผอ.ก็เลยมีการบริหารจัดการให้เป็น3โซนพอ3โซนแล้วเราก็จัดห้องสมุดชาวตลาดออกเป็น3โซนนะคะก็จะมีโซน1นะคะที่จัดอยู่ที่ตำบลจุมพลเป็นตลาดราชาตัวนี้ก็จะจัดช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นครูกศน.ตำบลโซน1ที่ไปร่วมจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็พอเป็นโซน2ก็จะเป็นทุกวันอังคารค่ะก็นี่จะเป็นตลาดนัดของชุมชนจะเป็นตลาดนัดนะคะจะเป็นตลาดนัดบ้านเสริมตรงนี้FC ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยค่ะทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กเองที่จะมารอรับว่าวันไหนครูมาหรือยังครูมาพร้อมหรือยังนะคะทางนั้นก็จะเป็นโซนที่2คือโซนบ้านเสริมนะคะอีกจุดนึงก็คือโซนนึงที่เด็กๆมาคอยแม้กระทั่งมาแบบคอยทางนะคะเลิกโรงเรียนแล้วมานั่งคอยว่าครูจะมาจัดกิจกรรมตอนไหนมาคอยที่หน้ากศน.ตำบลเลยนั่นคือของโซน3นะคะพื้นที่ก็คือตลาดนัดบ้านทุ่งหลวงค่ะตรงนี้นะคือFC ของเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่อยู่อนุบาลตอนนี้อยู่ป.3 ป.4 แล้วพอมาดูความต่างเอ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กมีความสุขในกิจกรรมที่เราไปจัดค่ะแล้วอีกอย่างนึงผู้ปกครองปกติคือมาตลาดคนจะกลัวว่าเด็กๆจะหายใช่ไหมคะคนจะกลัวลูกจะหายหรือเด็กจะหายแต่พอเขาเราไปจัดแล้วเขามีความสุขเด็กมีความสุขผู้ปกครองไว้ใจเขาจะฝากลูกไว้ที่นั่นเลยกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กกิจกรรมระบายสีกิจกรรมตอบปัญหากิจกรรมโดมิโนมีครั้งล่าสุดดาวเอาคณิตคิดเลขเร็วไปอันนี้พาเพื่อนมาอีกเกือบห้องอะค่ะก็มีการเล่นเกมกันจนแบบว่าไม่อยากให้ครูกลับเช่นกันตัวนี้ผู้ปกครองท่านก็ให้ความไว้วางใจกับทางครูกศน.ตำบลมีความพิเศษกว่านั้นก็คือเป็นกิจกรรมเขารู้ว่ามาจากกศน.คุณครูในพื้นที่อะค่ะรับสมัครนักศึกษาได้ด้วยค่ะมีการมารับสมัครมาสอบถามเรื่องวุฒิเรื่องการรับสมัครเรียนเปิดหรือยังครับผมสมัครได้ไหมตัวนี้ก็เลยเป็นผลพลอยได้ของกศน.ด้วยค่ะ
ทางนโยบายของท่านผอ.ของเราจะให้เราไปส่งเสริมการอ่านอยู่ที่ห้องสมุดชาวตลาดสมมุติว่าทางกศน.ตำบลจุมพลของเราใช่ไหมคะก็ตำบลจุมพลในเมืองนี่แหละค่ะเราก็จะมีตลาดราชาตลาดนัดทุกตลาดนัดเราจะมีการส่งเสริมการอ่านโดยการยกกล่องไปทำกิจกรรมท่านผอ.จะให้เราเอากิจกรรมการระบายสีการตอบคำถามหนังสือนิทานออนไลน์เพื่อที่จะส่งเสริมคนที่มาเดินตลาดให้เขารู้จักกศน.เพิ่มมากขึ้นค่ะคือถ้าสมมติว่าใช่ไหมคะเราลงพื้นที่ไปใช่ไหมคะส่วนมากคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะอายเขาจะไม่บอกเราว่าเขาไม่รู้หนังสือค่ะหรืออ่านหนังสือไม่ออกเราก็สามารถที่เข้าไปถามแม่สนใจหนังสือเล่มไหนคะปกติชาวบ้านที่ว่าอยู่ในพื้นที่เขาจะทำการเกษตรค่ะส่วนมากจะเป็นการเกษตรเราก็จะนำหนังสือที่ว่าชาวสวนที่เกี่ยวกับการเกษตรไปให้ความรู้อย่างนี้นะคะสามารถยืมไปอ่านที่บ้านได้บางคนอยากเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะมาสมัครเรียนเราก็ได้นักศึกษาเพิ่มค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมการอ่านที่คนรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับเอาจากการทำงานของตัวเองเลยนะคะก็อยากจะฝากว่าอยากให้ทางกศน.สนับสนุนนะคะในการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีแล้วค่ะไม่ว่าการศึกษาต่อเนื่องอัธยาศัยแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเราก็อยากได้กลุ่มเป้าหมายนะคะในการจัดทำก็คืออยากให้สนับสนุนทางด้านการจัดส่งเสริมพัฒนาแบบนี้ละค่ะแล้วก็เราก็อยากได้แหล่งเรียนรู้ค่ะสำหรับชุมชนอยากได้แหล่งเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมประชาชนในด้านอาชีพให้ก้าวไปสู่การมีผลิตภัณฑ์มีงานทำแต่อยู่บ้านแล้วก็มีรายได้แล้วก็มีการศึกษาไปด้วยเนี่ยก็อยากฝากขอบคุณค่ะค่ะในส่วนที่ร่วมกับเครือข่ายนะคะในส่วนของแหล่งเรียนรู้เราก็เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งนะคะก็จะมีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ก็คือพิพิธภัณฑ์พลเมืองพลพิสัยนะคะตรงนี้ก็เป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างอัธยาศัยเองแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของขั้นพื้นฐานเองนะคะก็จะมีวิชานึงคือประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็จะโยงมาถึงประวัติศาสตร์ความเป็นคนพลพิสัยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆ เข้าไปชมประวัติความเป็นมาของคนพลพิสัยก่อนนะคะก็จะมีทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตบุคคลสำคัญความเป็นมาเป็นความเป็นไปเป็นมาของเมืองพลพิสัยค่ะตัวนี้ก็จะมีหลายๆกิจกรรมที่เราบูรณาร่วมกันก็ได้รับความตอบรับแล้วก็ความอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีเพราะว่าที่นั่นจะมีวิทยากรจากทางผู้ดูแลคือเทศบาลตำบลพลพิสัยจะเป็นคนดูแลให้ข้อมูลเราได้เป็นอย่างดีค่ะเราจะตอบสนองได้ครบทั้ง3ภารกิจของเราเลยนะคะตามที่เป็นกรอบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มคุณวุฒินะคะให้กับประชากรการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้อาชีพนะคะตรงนี้ก็จะกระจายเราจะใช้งานอัธยาศัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนร่วมกับอีกทั้ง3งานค่ะก็จะฝากโดยเฉพาะบรรณารักษ์นะครับบรรณารักษ์ของพวกเรานะครับก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเป็นผู้ที่มีจิตบริการนะครับบริการทุกคนอย่างเข้มแข็งนะครับต้องรู้มากกว่าผู้มาใช้บริการที่สำคัญนะครับผมขอบคุณมากครับและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมดีๆของ Happy Library ของห้องสมุดประชาชนอำเภอพลพิสัยวันนี้เวลาของรายการเรียนนอกรั้วหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ